่อง YouTube P&P Channel คนที่จะไปใส่รถไปขับรถยังต่างประเทศฟังทางนี้ก่อนเจ้าสิไปขับรถยังต่างประเทศสิไปใส่รถอยู่ต่างประเทศเจ้ามีใบขับขี่นานาชาติแล้วหรือยังคันยังบ่มีมือนี้สิพาไปเฮ็ดสิพาไปเบิ่งอุบเตรียมอีหยังแน่ไปเฮ็ดจังได๋ไปเบิ่งนำกันมือนี้เมื่อท่านชมคลิปจบแล้วเบิ่งคลิปจบแล้วท่านก็สิได้ฮู้ว่าใส่หลักฐานอีหยังแน่ในการไปเฮ็ดใบขับขี่นานาชาติใส่เงินจักบาทใส่เวลาหลายปานใดไปน้ำกันคันพร้อมแล้วเชิญสำหรับท่านใดที่เอกสารหลักฐานพร้อมแล้วก็สามารถเดินทางไปยังขนส่งได้เลยทันทีแต่ข้าพเจ้านั้นนาบ่ทันให้แต่ใจมันหลักก็ได้มาเริ่มต้นที่ห้านแปลงผมหรือห้านตัดผมนี่เองเราบัดเกี่ยวอีหยังกันไปเฮ็ดใบขับขี่นาชาติเจ้าขึ้นไปห้านตัดผมเนาะสำหรับคอยแล้วบ่ว่าตลาดตัดผมคอยไปฮอดห้านถ่ายรูปพุ่นแล้วเนื่องจากว่าการไปเฮ็ดใบขับขี่นานาชาตินั้นใส่รูป2นิ้วจำนวน2แผ่นแล้วก็ถ่ายไว้บ่เกิน6เดือนจำไว้เด้อพี่น้องเด้อรูปถ่ายเป็นปัจจุบันขนาด2นิ้วจำนวน2แผ่นถ่ายไว้บ่เกิน6เดือนนั่นคือเอกสารหลักฐานอีกชนิดหนึ่งที่เฮาต้องนำไปแสดงเวลาไปเฮ็ดใบขับขี่นานาชาติส่วนเอกสารอื่นมีแล้วพร้อมแล้วเช่นว่าหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนพร้อมสำเนา1ฉบับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลต้องมีอายุ5ปีขึ้นไปถึงจะสามารถไปเฮ็ดใบขับขี่นานาชาติได้4รูปถ่าย2นิ้วจำนวน2ใบถ่ายไว้บ่เกิน6เดือนที่ข้าพเจ้ากำลังมาดำเนินการอยู่ตอนนี้5อันสุดท้ายสำคัญก็คือเงินค่าธรรมเนียม505บาทนี่เองตอนนี้เอกสารหลักฐานสำคัญ5อย่างที่เฮาต้องมีเฮาต้องใส่นั่นพร้อมแล้วเฮาก็เดินทางไปยังขนส่งจังหวัดได้เลยไปเฮ็ดได้เลยไปทำได้เลยตอนนี้ตอนนี้เฮาก็เดินทางมาถึงขนส่งจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยเฮาก็เดินเข้าไปยังอาคารณหลังประตูบัดนี้ขวามือเฮาก็ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ว่าเฮ็ดใบขับขี่นานาชาติไปบ่อนใดเพิ่นก็แนะนําว่าชั้น2เด้อแผนกใบอนุญาตสําหรับชั้น1บ่มีเกี่ยวกับทะเบียนรถคันเจ้าเฮ็ดเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถเจ้าต้องขึ้นไปชั้น2ข้าพเจ้าก็บ่รีรอบฟ้าวแล่นขึ้นบันไดไปยังชั้น2แล้วก็มาอยู่ฝ่ายใบอนุญาตทันทีณหน้าห้องฝ่ายใบอนุญาตบนชั้น2บ่อนนี้ข้าพเจ้ายืนเข้าคิวอยู่4คิวพอถึงคิวของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็แจ้งความจำนงว่าจะมาเฮ็ดใบขับขี่นานาชาติเจ้าหน้าที่ผู้อยู่หน้าห้องก็เลยบอกว่าเชิญติดต่อช่อง4ซึ่งอยู่ภายในห้องได้เลยทันทีพอข้าพเจ้าเข้าไปติดต่อยังเจ้าหน้าที่ภายในเจ้าหน้าที่อยู่ที่ช่องบริการภายในก็ได้สอบถามข้าพเจ้าว่าเจ้า
ได้จองคิวมาบ่มีคิวไปข้าพเจ้าก็ตอบว่าบ่ได้จองคิวมายังบ่ได้คิวเจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายในช่องบริการดังกล่าวก็บอกให้ข้าพเจ้าออกมาหน้าห้องเพื่อมาเอาคิวสาก่อนเมื่อข้าพเจ้าเดินย้อนกลับมายังโต๊ะบริการหน้าห้องไฟใบอนุญาตบ่อนนี่ข้าพเจ้าก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่อยู่โต๊ะบ่อนหันว่าเจ้าหน้าที่ข้างในเพิ่นให้มาเอาคิวสาก่อนเพิ่นได้ยินจังซั่นเพิ่นก็เลยบอกว่าแม่นจ้าทุกคนที่มาเฮ็ดใบขับขี่นานาชาติหรือใบขับขี่หยังกระช่างต้องจองคิวมาก่อนเดี๋ยวสิจองคิวให้เด้อค่ะขอบัตรประชาชนแน่ว่าซั่นเพิ่นว่าสรุปว่าการไปเฮ็ดใบอนุญาตขับขี่รถนั้นต้องจองคิวล่วงหน้าไปคันท่านบ่ได้จองคิวล่วงหน้าไปก็สิบ่ได้เฮ็ดก็สิได้ขึ้นเมื่อบ้านซื่อๆคือข้าพเจ้าในมื้อนั้นเมื่อที่ข้าพเจ้าเดินทางไปจองคิวนั้นเป็นวันที่21ของเดือนกันยายน2565คิวที่ได้ที่ว่างนั้นเป็นวันพฤหัสที่29สัปดาห์หน้าสัปดาห์ถัดไปวันถัดไปพฤหัสวันที่29นะครับข้าพเจ้าก็ได้ทำการจองหน้าตาในระบบการจองมันก็สิเป็นประมาณนี้ได้เช้าเวลา9โมงเวลาในการจองวันที่29และ9โมงเช้าของวันพฤหัสที่29 2565เป็นเวลา3โมงเช้า9นาฬิกาข้าพเจ้าก็ได้เดินทางไปยังขนส่งจังหวัดอีกหนหนึ่งสำหรับมื้อนี้ข้าพเจ้าก็พกความมั่นใจมาเต็มร้อยคิดว่าต้องได้เฮ็ดใบขับขี่นานาชาติต้องมีใบนะครับขี่นาชาติเพื่อไปขับรถอยู่ต่างประเทศแค่แน่นอนข้าพเจ้าถึงชั้น2ชั้นที่เป็นแผนกของใบอนุญาตประมาณ9โมงเช้า3โมงเช้า9นาฬิกาณวันนี้ในมื้อนี้ในวันที่29บ่คือในวันที่21ซะแล้วบาดที่นี่เมื่อนี้สิมีเจ้าหน้าที่ขนส่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ยิ่งเข้ามาเบิ่งเอกสารตรวจเอกสารแต่ว่าคนที่ทำหน้าที่อยู่บนโต๊ะจัดคิวจองคิวนั่นก็ยังมีก็ยังอยู่เจ้าหน้าที่ผู้นึงก็สิมาสแกนอีกชั้นนึงว่าไม่เฮ็ดหยังเกี่ยวกับหยังเอกสารหลักฐานครบบ่พร้อมบ่เป็นคนที่มาเบิ่งมาสแกนเบื้องต้นอีกชั้นนึงเมื่อข้าพเจ้าถูกเบิ่งถูกสแกนเบื้องต้นอีกชั้นหนึ่งเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้สอบถามข้าพเจ้าว่าเจ้าเฮ็ดใบขับขี่นานาชาติเจ้าสิไปประเทศอีหยังสิไปขับรถอยู่ไสพานะคำถามของเพิ่นความจริงเจ้าเห็นหน้าข่อยเจ้าบ่ควรจะถามข่อยจังซั่นเลยข่อยหน้าเล่าๆข่อยก็คิดว่าข่อยสิไปขับในประเทศลาวเท่านั้นล่ะบ่สามารถหรือบ่มีปัญญาไปขับในประเทศอื่นแท้แน่นอนเพิ่นก็เลยบอกว่าหน้าเล่าๆจังเจ้าคันไปประเทศลาวนั่นเจ้าก็มีใบขับขี่ถึงระดับใบขับขี่ตลอดชีพแล้วมันเป็นสมาร์ทการ์ดแล้วขับอยู่ไสกะไทยในประเทศกลุ่มอาเซียน10ประเทศบัดนี้เจ้าสิมาเฮ็ดใบขับขี่นานาชาติให้มันเสียเงินเสียทองเฮ็ดหยัง500กับ5บาทพุ่นเด้บ่ซั่นเพิ่นว่าคันเจ้าอยากเฮ็ดคันเจ้าอยากมีคันเจ้าอยากเสียเงินก็เฮ็ดได้บ่มีปัญหาแต่ว่าใบขับขี่ของเจ้าเป็นสมาร์ทการ์ดแล้วเด้อมันมี MOU กันแล้วว่าใบขับขี่เหล่านี้ขับได้ในกลุ่มอาเซียน10ประเทศบอนนี่ไปโลดเจ้าบ่ต้องเฮ็ดว่าซั่นนี่คือคำตอบเมื่อเด
ได้ยินคำตอบสั้นๆข้าพเจ้าก็เฝ้ากระโดดลงจากชั้น2ของขนส่งจังหวัดเฝ้าขับรถเมื่อบ้านท่านที่อย่างสบายใจสรุปง่ายๆว่าท่านที่จะไปติดต่อขนส่งจังหวัดทุกขนส่งท่านที่ไปเฮ็ดเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถท่านจองคิวไปก่อนสำหรับท่านที่จะไปเฮ็ดใบขับขี่นานาชาตินั้นพาสปอร์ตตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลต้องมีอายุ5ปีขึ้นไปตัวจริงพร้อมสำเนารูปถ่าย2นิ้วจำนวน2รูปถ่ายใบบ่เกิน6เดือนจำนวน2แผ่นและเงินค่าธรรมเนียม595บาทอย่าลืมอย่าพลาดสำหรับใบขับขี่อยู่ในกลุ่มอาเซียน10ประเทศนั้นมี MOU หรือตกลงความร่วมมือกันว่าใบขับขี่แต่ละประเทศนั้นสามารถขับไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน10ประเทศนี้ได้บ่ต้องเฮ็ดใบขับขี่นานาชาติเหมือนจะไปทวีปอื่นเหมือนจะไปกลุ่มประเทศอื่นๆเด้อพี่น้องเด้อใบขับขี่ที่มีอยู่สามารถใช้ได้ข้าพเจ้าหวังว่าหลังจากการชมคลิปนี้ไปแล้วท่านก็จะได้ความรู้บ่มากกันหน่อยสําหรับค่ําคืนนี้ขอให้ท่านนอนหลับฝันดีฝันเห็นผีตัวใหญ่ๆสบายดี